ปลูกฝรั่งแล้วไม่ค่อยโตมีสาเหตุมาจากอะไรวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพื้นฐานตัวเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เองผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าการปลูกฝรั่งแล้วมันไม่ค่อยโตเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรซึ่งสมาชิกเนี่ยจะมาถามบ่อยมากฝรั่งเนี่ยไม่เน้นนะครับว่าเป็นสายพันธุ์อะไรให้มองว่าเป็นการดูแลไม้ผลโดยรวมเพราะว่าการใช้สูตรที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดนะครับแล้วก็จะทำให้ต้นเนี่ยมันโตไวหลังจากที่เราปลูกนะครับสมาชิกส่งคำถามมานะครับแล้วก็ส่งภาพมาว่าเขาปลูกฝรั่งไปประมาณ6เดือนแล้วต้นฝรั่งเนี่ยยังมีความสูงอยู่ประมาณสัก 50-60 เซนไม่ไปไหนเลยไม่ยืดไม่โตนะครับแล้วก็เป็นแทบจะทั้งหมดคราวนี้ผมก็เลยถามกลับไปว่าที่สมาชิกส่งมาเนี่ยเขาใส่อะไรบำรุงให้กับต้นฝรั่งบ้างนะครับก็ได้ข้อมูลมาว่าใส่เป็นปุ๋ยคอกนะครับเป็นน้ำหมัก2 อย่างใส่แค่นี้นะครับก็เลยพอจะเดาได้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่สมาชิกเขาบอกมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เอามาประกอบกันนะครับที่ผมจะอธิบายอันนี้ก็จะเป็นที่สมาชิกเขาถามมาเพื่อใครทำแบบนี้อยู่แล้วก็ใช้แบบสมาชิกท่านนี้อยู่เนี่ยก็ให้ลองปรับใช้ตามที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็เริ่มจากการที่เราปลูกฝรั่งนะครับตอนแรกที่หลายท่านเอาลงปลูกเนี่ยในหลุมเองนะครับก็ควรจะมีการปรุงดินซึ่งในเรื่องของการปลูกฝรั่งเนี่ยผมก็เคยทำในเรื่องของการปรุงดินในหลุมให้กับต้นฝรั่งไปแล้วนะครับตรงนี้จะไม่ขออธิบายการที่ปลูกไปแล้วนะครับหลังจากนี้จะทำให้ต้นพุ่งโตไวเราจะทำยังไงตรงนี้ผมจะมาเน้นให้ฟังครับว่าพอเราปลูกไปประมาณ1เดือนนะครับปุ๋ยที่จำเป็นจะต้องใส่และทำให้ต้นฝรั่งเนี่ยมันได้ธาตุอาหารครบถ้วนในช่วงที่มันจะเจริญเติบโตนะครับก็จะใช้ปุ๋ยที่เป็นสูตรบำรุงต้นนะครับถ้าใครหาไม่ได้ก็สามารถใช้สูตรเสมอได้แต่ถ้าใครหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรนะครับก็จะมีสูตร2577หรือเป็นสูตรถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยซื้อมาใช้เนี่ยก็เป็น2999ของตาตะวันเพชรเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อเอามาบำรุงต้นได้เพราะว่าการใช้เนี่ยมันปริมาณค่อนข้างน้อยนะครับไม่ได้ใช้จำนวนมากเราต้องใช้ปุ๋ยสูตรนะครับเพื่อบำรุงต้นให้ต้นเนี่ยได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอต้นเขาก็จะเจริญเติบโตตามวัยตามอายุของเขานะครับแล้วการที่เราใส่ปุ๋ยสูตรไปนะครับแล้วเราจะทำให้ดินของเราเนี่ยร่วนซุยแล้วก็มีธาตุรองมีจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยเราก็ควรจะใส่เป็นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่เราทำไว้เอาไว้ใช้เนี่ยเราเอามาใส่ได้เลยนะครับซึ่งการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักจะใส่ทีกว่าปุ๋ยสูตรนะครับปุ๋ยสูตรเราจะใส่ทุก1เดือนต้นเริ่มปลูกเนี่ยใส่แค่1ช้อนแกงก็พอนะครับแล้วปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเวลาเรามาใส่ครับเราจะใช้ทุกๆ15วันการใส่นั้นก็ต้นละ1ปุ้งกี่นะครับห่างจากโคนต้นประมาณ50เซนโรยให้รอบนะครับซึ่งการใส่เนี่ยถ้าใส่พร้อมกับปุ๋ยสูตรนะครับก็ให้ใส่ปุ๋ยสูตรลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยคอกโรยทับไปนะครับเพราะว่ามันจะได้คุมปุ๋ยของเรานะครับไม่ให้กระจัดกระจายถ้าหากมีกรณีสัตว์มาคุ้ยเขี่ยแต่ถ้ามันไม่มีสัตว์มาคุ้ยเขี่ยเนี่ยมันก็จะค่อยๆละลายลงไปในดินให้พืชหรือต้นไม้ของเราเนี่ยค่อยๆได้ดูดเอาไปใช้นะครับมันก็จะบำรุงต้นให้โตเร็วคราวนี้ในเรื่องของการใส่ปุ๋ยแล้วอันนี้จะเป็นตัวหลักเลยถ้าไปใส่แต่น้ำหมักนะครับไปใส่แต่เขาเรียกว่าปุ๋ยคอกบางที2ตัวนี้ธาตุอาหารมันไม่ได้สูงครับแล้วต้องบอกว่ายิ่งน้ำหมักถ้าเราใส่มากๆมันจะเป็นกรดนะครับก็คือดินเนี่ยจะเป็นกรดต้นไม้ถ้าดินมันกรดมันก็ไม่โตอยู่แล้วนะครับบางคนก็ถามว่าอ้าวน้ำหมักมันเป็นกรดได้ไงเช่นเวลาเราหมักเอาสับปะรดมาหมักเนี่ยสับปะรดเนี่ยก็คือเป็นกรดโดยธรรมชาติอยู่แล้วเวลาเอามาใช้เนี่ยและใช้อย่างต่อเนื่องไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการสลับเนี่ยดินจะเป็นกรดนี่จะทำให้ดินเสียนะครับอันนี้เสริมไว้นะครับ
ในเรื่องของใส่ปุ๋ยจบไปแล้วนะครับคราวนี้มาในเรื่องของการดูในเรื่องของพฤติกรรมต้นนะครับกรณีเวลาลงปลูกไปแล้วนะครับต้นไม่โตไม่ไปไหนเลยแล้วอยู่เขาเรียกว่ามันอยู่กับที่ไม่แตกยอดยังอยู่เท่าเดิมให้รู้ได้เลยว่าพฤติกรรมแบบนั้นท่านได้เจอไส้เดือนฝอยเข้ารากเรียบร้อยนะครับซึ่งอาการไส้เดือนฝอยเข้ารากก็คือต้นเนี่ยจะไม่โตไปไหนแล้วโคนต้นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นตุ่มขึ้นมาอยู่ที่โคนต้นเหนือผิวดินนะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยไส้เดือนฝอยมันเข้าทำลายแล้วโคนฝรั่งของเราเนี่ยมันจะมีแสดงพืชเขาเรียกว่าแสดงอาการออกมาตรงที่โคนก็ลองไปสังเกตดูถ้าเกิดใครเจอแบบนี้แล้วมันอยู่ประมาณเหนือผิวดินนะครับเหนือรากขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็ให้รู้ได้เลยว่าฝรั่งต้นนั้นนะครับของท่านที่ปลูกไปเนี่ยมันเป็นไส้เดือนฝอยไปแล้วกรณีแบบนี้จะเจอในจำพวกฝรั่งที่เสียบยอดมาหรือฝรั่งที่ทาบกิ่งมาเพราะว่ามันใช้ต้นตอมาครับถ้าต้นตอไม่ดีต้นตอเกิดติดไส้เดือนฝอยมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยพอมาทาบเอาไปลงปลูกมันจะไม่โตครับมันก็จะไม่ไปไหนต้นมันก็จะอยู่อย่างเดิมอันนี้คือเสริมอีกส่วนหนึ่งที่เจอกับตัวเองนะครับก็คือต้นจะอยู่เท่าเดิมแล้วก็ไม่ไปไหนเพราะว่าต้นตอเนี่ยมันเจอไส้เดือนฝอยเข้าทำลายส่วนกิ่งตอนเนี่ยเราไปตอนเอารากใหม่มานะครับส่วนใหญ่พอเราเอามาชำแล้วแล้วไปลงปลูกเนี่ยยังไม่เจอเราจะเจอช่วงประมาณ3ปี4ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาทำลายรากนะครับถ้าหากเราไม่ได้บำรุงดินเลยเนี่ยการเข้าทำลายเนี่ยก็จะง่ายเพราะว่า1ละต้นอ่อนแอดินเสื่อมโทรมไส้เดือนฝอยเนี่ยก็จะเข้าทำลายระบบรากทำให้ต้นของเราเนี่ยมันหมดอายุแล้วมันก็จะโทรมไปแล้วเวลาเราไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยมันจะไม่เขาเรียกว่าตอบสนองอะไรเลยเพราะว่ารากฝอยมันไม่มีแล้วมันเหลือแต่รากที่เป็นรากหลักรากใหญ่ๆนะครับถ้าเกิดใครเคยขุดเห็นผมขุดอ่ะมันก็จะเหลือแต่รากใหญ่ๆรากฝอยเนี่ยมันหายหมดแล้วก็จะทำให้ต้นฝรั่งต้นนั้นมันไม่เจริญเติบโตเหมือนกันวันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะครับสำหรับปลูกฝรั่งไปแล้วไม่โตก็จะมีสาเหตุตามที่ผมสรุปตามนี้จากประสบการณ์ผมนะครับที่มาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด Subscribe ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนลีลาวดีจะนำมาฝากกันครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ